ไฮไลท์ก็คือตู้กระชปองกิจกรรมที่จะได้รับตัวละครใหม่ไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ชุดนะครับแต่เป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเกมเลยก็คือโฮโนกะแม่สาวทรงโตผมสีชมพูและแมรี่โรสสวินเทลผมทองโคตรน่ารักโอเคเรามาดูความสามารถตัวละครกันก่อนคนแรกน้องโฮโนกะคนนี้ผมชอบมากครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะน้องเป็นทาสมืด นะครับเป็นตำแหน่งไรเดอร์หรือว่าคนขับเจ็ตสกีลำแรกนั่นเองครับส่วนสกิลท่าแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นดาวเดียวคือ 20% นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2ดาวก็จะ 30%ถ้าเกิด3ดาวเนี่ย 30% เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะทำให้พวกที่เป็นท่านมูนหรือว่าท่านมืดเนี่ยแหละครับจะมีความแรงในการคริติคอลมากขึ้นกว่าเดิม 10% เป็นเวลา2เทิร์นส่วน4ดาวก็จะเหมือน3ดาวแค่โจมตีแรงขึ้นเฉยๆส่วนสกิลที่2โจมตีไปแล้วเพิ่มเกรด SP หรือว่าเกรดท่าไม่ตายให้กับคนที่มาด้วยคือไม่ได้เพิ่มให้ตัวเองนะให้กับคนที่นั่งมาด้วยนั่นเองนะครับในเจ็ตสกีลำแรกตำแหน่งป้องกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็น2ดาว3ดาว4ดาวไม่มีอะไรแตกต่างกันครับแค่ความแรงของแต่ละดาวจะมากขึ้นเฉยๆส่วนสกิลอัลติเมทครับโจมตีอย่างรุนแรง 700% และทำให้ศัตรูพลังป้องกันทั้งหมดลดลง 20% นอกจากนี้ยังมีสกิลแอคทีฟด้วยนะครับนี่คือการ์ดใบที่2เลยที่มีสกิลให้กดใช้งานครับเมื่อกดใช้งานจะสร้างความเสียหาย 400% ทันทีและทำให้ฝ่ายเราพลังโจมตีสูงขึ้นกว่าเดิมอีก 60% ด้วยอันนี้เรียกได้ว่าโกงมากครับ 60% นี่คือสูงมากส่วนสกิลซัพพอร์ตถ้า HP ของน้องสูงกว่า 50% จะโจมตีแรงขึ้น 10% นะครับอีกอันนึงถ้า HP มากกว่า 70% จะทำให้คนที่นั่งมาด้วยกันนะฮะความเสียหายคริติคอลจะมากขึ้นอีก 10% ส่วนคนที่นั่งมาข้างๆกันก็น้องแมรี่โรสนะครับเป็นท่านมืดเหมือนกันและก็เป็นตำแหน่งจูโจมของเจ็ตสกีลำแรกนั่นเองเนาะก็นั่งคู่กับคนเมื่อกี้นั่นแหละสำหรับสกิลแรกอันนี้ขี้โกงมากครับเพราะว่าน่าจะเป็นการ์ดใบแรกเลยที่ผมเห็นที่พลังโจมตีบวก 400% ตั้งแต่ดาวแรกอ่ะชาวบ้านเขาต้อง4ดาวก่อนมันถึงจะบวกแบบ 400% อะไรเงี้ยแต่นี่คือแค่ดาวแรกบวกไปเลย 400% เท่านั้นไม่พอจะทำให้พวกเราทั้งหมดพลังโจมตีมากขึ้นกว่าเดิมอีก 20% เรียกได้ว่าเป็นการ์ดบัฟโจมตีที่โกงที่สุดในขณะนี้ครับแนะนำว่าให้ใช้ที่เลเวล2เป็นต้นไปนะจะได้รับบัฟพลังโจมตีเพิ่มกลายเป็น 40%ส่วนสกิลที่2นะครับแนะนำให้ใช้2ดาวเป็นต้นไปครับเพราะว่าโจมตีไปแล้วเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดสถานะเขาเรียกว่าอ่อนแอกันละกันก็คือถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่ตัวนั้นและเราชนะทางมันจะแรงขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งดีบัฟเนี้ยติดอยู่ยาวๆ5เทิร์นไปเลยส่วนสกิลอัลติเมทนะครับโจมตีโคตรแรง 800% และถ้ามันคริติคอลขึ้นมาดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นไปอีกซึ่งมันไม่ได้บอกนะว่าแรงขึ้นไปอีกเท่าไหร่ส่วนสกิลเสริมครับเหมือนน้องโฮโนกะเลย HP มากกว่า 50% บวกพลังโจมตี 10% HP มากกว่า 70% จะเพิ่มความแรงของคริติคอลให้กับคนที่นั่งมาด้วย 10% ก็คือเพิ่มให้น้องโฮโนกะนั่นแหละทีนี้มาดูความสามารถของการ์ดใหม่กันบ้างครับค่อนข้างดีเลยครับเอาไว้ตีบอสเลยคือถ้าเกิด HP สูงกว่า 70% จะทำให้คนที่ใส่การ์ดใบนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40% ครับเยอะมากส่วนการ์ดใบที่2นะครับสวยเหมือนกันนะครับที่เราได้มาก่อนหน้านี้เนาะอันนี้เขาบอกว่า HP ต่ำกว่า 50% จะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% นะครับส่วนการ์ดอีกใบหนึ่งถ้าเกิดไปสู้ในสภาพอากาศที่มันแจ่มใสนะฮะจะได้รับทั้งพลังโจมตีและป้องกันเพิ่มเข้าไปอีก 8% ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดเลยกันแล้วกันครับดูซิว่าจะได้กับเขาบ้างไหมครับสคริปต์รวมๆเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดได้ของดีมันสคริปต์ไม่ได้ยังไงล่ะรอบแรกได้ SSR มาใบหนึ่งก็โอเครอบที่2ได้ใบเดิมเลยนะครับอันนี้คือเป็นใบใหม่ที่มึงเข้ามาไงที่เหลือเป็นใบเก่าๆเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับได้การ์ดก็ยังดีรอบ3โอ้โหได้ UR มาใบหนึ่งแต่ว่าเป็นใบเก่านะครับไม่เป็นไรเปิดต่อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสีลุงโลมาดูสิตรงตู้ตรงตู้ด้วยโอ้ยโคตรโชคดีแต่ดูก่อนว่าเป็นใครใช่คนที่ผมต้องการไหมใช่เลยครับผมโฮโนกะครับขอบอกเลยไม่มีใครใหญ่เท่านี้อีกแล้วเรียกได้ว่ามาตามนัดจริงๆครับสำหรับตู้นี้ครับผมส่วนอีเวนต์ในช่วงนี้นะครับมันก็อีรอบเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับคือจะมีอีเวนต์สเตทที่ให้เราเล่นใช่ไหมครับมีเนื้อเรื่องด้วยอะไรด้วยแนะนำว่าให้ไต่ให้ครบทุกด่านเพราะว่าเราจะได้รับเพชรมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปเปิดกระชับปองได้เลยนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอเนี่ยจะได้รับตัวบอสกับตัวกระชับปองซึ่งอันนี้ไม่ใช่ที่เราไปเปิดเมื่อกี้นะมันคนละส่วนกันนะฮะส่วนศัตรูก็จะเป็นธาตุลมหมดเลยสอดคล้องกับกระชับปองตู้ใหม่ที่เป็นธาตุมืดนั่นเองพอเราเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับตั๋วสำหรับการต่อสู้กับบอสมาซึ่งผมผ่านแค่3อันนะอันสุดท้ายยังไม่ได้3ดาวครับคือดาเมจยังไม่พอนั่นแหละ
ส่วนทีมที่ผมใช้สู้ก็จะประมาณนี้เลยก็เน้นทานมือเป็นหลักสองคนนี้ก็กิจกรรมเหมือนกันเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นการที่เราเพิ่งได้มาเลยครับน่าเสียดายใบแรกเรายังไม่ได้นะฮะงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับการต่อสู้นะครับผมก็จะใช้การพวกเพิ่มสกิลก่อนเลยนะครับแล้วก็พยายามจะทำการดีบัฟใส่ศัตรูแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับฝ่ายเราถ้าทำได้นะครับแล้วก็จะพยายามใช้การที่สร้างความเสียหายได้3หน่วยก่อนนะครับหมายถึงความเสียหายใส่เกราะนะคือบางทีท่านผู้ชมเอาตัวละครมามันอาจจะทำลายแค่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าแต้มเดียวแต่ว่าโชคดีตัวละครของทีมผมเนี่ยสามารถทำลายได้3แต้มหมดเลยครับผมโอเคครับอ่ะต่อไปเอายังไงดีดูจากทรงแล้วผมอาจจะต้องเพิ่มพลังโจมตีบ้างนะครับแต่ว่าการ์ดไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่เลยเอาไงดีเนี่ยงั้นก็โอเคตามนี้ไปแล้วกันครับเพิ่มอัตราครีนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มอัตราครีไปอีกส่วนอันนี้ยิงปกติอันนี้ก็เพิ่ม SP เกตผมว่าเพิ่ม SP เกตก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ใช้สกิลอัลติเมทได้เร็วขึ้นนั่นเองครับยิงศัตรูแทบไม่เข้าเลยครับผมเกาะยังไม่พังไงโอเคพังแล้วครับผมกำลังจะหาการ์ดโจมตียังหาไม่ได้นะฮะหมายถึงเพิ่มพลังโจมตีนะรู้สึกผมจะไม่มีด้วยนะเนี่ยเวรกรรมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมจะทำเหมือนเดิมคือเพิ่มเลเวลสกิลเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่ลดพลังป้องกันลงไป20หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นการ์ดโจมตี2ครั้งติดกันอ่ะไม่ค่อยอยากใช้เลยอยากจะไปใช้เทิร์นต่อๆไปครับเราจะได้ทำลายเกาะได้เร็วขึ้นนะโอเคลดพลังป้องกันไปไม่มีการเพิ่มโจมตีไม่เป็นไรลดพลังป้องกันไปก่อน โอเคครับผมจบไปอีก1เทิร์นตอนนี้ได้สเปเชียลมา2คนแล้วนะครับอุ้ยเทิร์นต่อไปผมก็สามารถทำลายเกาะเขาได้อีกรอบนึงเลยทันทีนะฮะงั้นเราก็จะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้มันพลาดไปทำลายเกาะเขาไปเลยครับอันนี้แล้วกันครับยิงเข้าไปรัวๆผมอาจจะต้องเปลี่ยนการ์ดถ้าเกิดว่าไม่หานะอาจจะต้องเปลี่ยนการ์ดหาตัวที่มีเพิ่มพลังโจมตีบ้างนี่แทบไม่มีเลยไปอันตีไปเลย2คนอีกทีนึงก่อแตกโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยิงเข้าไปอีกเขาแรงยังเข้าไม่แรงเลยต้องทำให้เกาะเขาแตกอีกรอบนึงงั้นรอบนี้ผมว่าผมตีธรรมดาไปก่อนดีกว่าตีธรรมดาไปก่อนตีธรรมดาไปก่อนเพราะผมคิดว่าผมปิดจ็อบเขาไม่ได้ครับต้องรอให้เกาะเขาแตกอีกรอบนึงก่อนครับเฮ้ยแต่ก็ใช้ได้นะเลือดเขาหายไปครึ่งหลอดแล้วแต่ทีนี้ผมก็ต้องระวังไม่ให้ศัตรูตีจนเกาะผมแตกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรีบทำลายเกาะของศัตรูให้ได้อันนี้พลังป้องกันลด 20% อันนี้เหมือนเดิมเลยเพิ่มคีโอเคไม่เป็นไรใช้ไปก่อนจัดไปครับนี่คืออันติของน้องโฮโนกาครับผมมีเด้งรับด้วยโอเคพลังป้องกันลดไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเพิ่มพลังโจมตีฝ่ายผมสักเท่าไหร่นะฮะแต่มีลดพลังป้องกันศัตรูเป็นระยะก็โอเคเหมือนกันวัดดวงกันเลยครับถ้าเกาะผมไม่แตกผมชนะได้ผมว่าผมได้3ดาวแล้วล่ะจากการเล่นรอบนี้นะครับเล่นรอบที่แล้วไม่ได้นะฮะอันนี้โอเคได้อยู่ครับผมไปเหลือ6แล้วเหลือ3แล้วอันนี้ยิง2ทีติดก่อแตกครับผมยิงซ้ำได้อีก1ดอกปับโอ้โหแล้วมีสกิลอันติไม่ใช้อีกแบบนี้บอกเลยครับว่าสบายแล้วครับรอบนี้ผ่านไปได้ครับผมไม่แน่รอดูก่อนเผื่ออันติยิงไม่เข้าแต่เข้าอยู่แล้วแหละเพราะปกติสกิลอัลติเมทจะแรงกว่าสกิลธรรมดาโอเคครับผมก็สามารถได้3ดาวจากการอัดคลิปรอบนี้ครับโชคดีจริงๆผมลืมกดใช้ท่าแอคทีฟสกิลเลยอ่ะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้3ดาวไปแล้วช่างมันเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดกระชับปองกันต่อแต่ว่าอันนี้มันเป็นกระชับปองของกิจกรรมนะฮะก็กดตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับมันจะใช้500แต้มในการเปิดเอาประมาณสอยดาวครับผมก็คือเราจะต้องเปิดของแร่ให้ครบทั้งตู้ก่อนเราถึงจะเปิดสเต็ปต่อไปได้นี่ไงถ้าเป็นของแร่เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครตัวเปิดกระชับปองอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้นะนี่ซึ่งท่านผู้ชมสามารถดูรายการที่มันอยู่ด้านบนอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็มี3รายการเนาะสเต็ป2ก็มี4รายการนะฮะมีตัวกระชับปองด้วยสเต็ป3มีท่าโพสต์ใหม่มีที่อัปเกรดแล้วก็มีตัวกระชานะครับก็นี่แหละค่อยๆสอยดาวไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงสเต็ปที่5แล้วเนี่ย
มันจะไม่มีของดีๆแล้วไงมันจะเป็นของที่แบบว่าวนซ้ำไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดจนได้ของแรประจำสเต็ปแล้วนะครับมันจะมีปุ่มรีเซ็ตขึ้นมานะครับตรงนี้เห็นไหมก็แนะนำว่าให้รีเซ็ตไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าของที่มันเหลือมันจะไม่ใช่ของที่มันดีมากแล้วไงครับยกเว้นท่านผู้ชมอยากได้นั้นก็ไว้ว่ากันอีกเรื่องนึงนะสมมุติละกันไม่อยากรีเซ็ตกดตัวนี้มันก็จะเปิดสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดอยากรีเซ็ตขึ้นสเต็ปใหม่ก็ตัวนี้คราวนี้มันก็จะเปลี่ยนไอเทมนะครับให้กลายเป็นสเต็ปที่มันสูงขึ้นแล้วเมื่อกี้ผมอยู่สเต็ป2ใช่ป่ะตอนนี้สเต็ป3เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุ้นให้ได้ท่าโพสท่าโพสนี้น่าจะเซ็กซี่นะโคตรโชคดีนะครับเปิดรอบแรกของสเต็ปนี้ก็ได้ท่าโพสไปเลยครับผมเปิดอีกรอบนึงได้ตั๋วกาชาครับท่านผู้ชมน่าจะพอเข้าใจลักษณะแล้วเนาะมันคือการสอยดาวดีๆนี่เองนะครับผมโอ้โหได้ของแรงกันรัวๆได้อีกอันนึงพอเราเปิดไปสักระยะนึงแล้วนะครับให้เราลองไปเช็คที่เมนูตัวละครดูนะครับผมท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะได้รับตัวละครใหม่มาฟรีๆอีกตัวนึงนะครับก็คือน้องโทโมนั่นเองครับแต่นี้เป็นคอสตูมเฉยๆนะไม่ใช่เป็นตัวละครเหมือนกับ2คนที่เราไปเปิดกระชับองมาได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำให้อัปเกรดน้องขึ้นมาเลยนะครับให้เป็นเลเวล40วิธีการก็เหมือนเดิมเนาะก็คืออัปเกรดเลเวลก่อนแล้วก็มาปลดลิมิเตอร์รอบนึงคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะอัปเกรดน้องขึ้นเลเวล40ได้แล้วทีนี้พออัปเกรดจนเลเวล40แล้วนะครับให้มาที่แท็บที่4เนาะทำการปลดดาว1ดาวนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือทุกกิจกรรมเลยอ่ะเขาจะให้เราอัปเกรดตัวละครที่เราได้มาฟรีแบบนี้เสมอนะครับส่วนการอัปเกรดสกิลอัลติเมทอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับแต่ทำไว้ก็ดีเผื่อท่านผู้ชมไม่มีตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งนี้ไงก็อาจจะเอาน้องเนี่ยไปใช้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าการปลดเลเวลสกิลเนี่ยมันจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยพูดง่ายๆก็คือมันจะเก่งกว่าคนที่เราไม่ได้อัปเกรดตรงนี้เลยส่วนอีกกิจกรรมนึงก็คือตีบอสปลาหมึกนั่นเองนะครับก็จัดทีมที่ตรงนี้นะครับให้ใช้ท่านมืดเหมือนเดิมนะเพราะว่าบอสเนี่ยเป็นธาตุลมนะครับเดี๋ยวผมจะตีแบบ very hard ให้ดูเลยก็แล้วกันครับคะแนนที่ผมทำไปก่อนอันนี้คือ44ล้านหลักการการต่อสู้ก็คงยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเลยก็คือรีบทำให้มันพังให้ได้ก่อนที่เราเกาะจะแตกนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าทีมของผมตอนนี้เนี่ยไม่มีตัวละครที่เพิ่มพลังโจมตีได้เลยก็จะเล่นเหมือนเดิมครับลดพลังป้องกันอะไรพวกนี้ไปก่อนโจมตีเพื่อให้ติดดีบัฟไปก่อนโอเคยิงไม่เข้าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเธอแรกๆอยู่ใช้ได้โอ้มันยิงผมไม่ค่อยเข้าเลยไม่เป็นไรเทิร์นนี้บวกเลเวลสกิลไปต่ออืมแต่ว่าก่อนมันจะแตกแล้วเนาะงั้นก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคเพิ่มคีย์ไปรัวๆแตกจ้านี่แค่แตกรอบแรกแล้วเนี่ยเลือดของบอสหายไปแล้วหลอดหนึ่งแต่ว่ามันอยู่หลังจากนี้ตั้งหากว่าผมจะทำคะแนนได้สูงที่สุดเท่าไหร่ซึ่งคราวนี้ผมก็ยังคงเลือกที่จะดีบัฟศัตรูเหมือนเดิมนะฮะไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าการ์ดของผมไม่มีตัวที่เพิ่มบัฟโจมตีได้ใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีลดพลังป้องกันไปก่อนครับโอเคเกาะแตกครั้งแรกครับผมสร้างความเสียหายไปได้1หลอดกว่าอันนี้อันติมาใช้อันติไปเลยแล้วกันครับก่อแตกเลยทีเดียวครับผมแล้วก็เน้นบัฟเหมือนเดิมแต่ว่าบัฟหมดแล้วงั้นก็ตี2จังหวะไปเลยแล้วกันครับนะยิงไปแตกรอบที่2ครับก่อยิ่งแตกเยอะก็ยิ่งโดนดาเมจโบนัสมากขึ้นนะฮะยิงซ้ำไปโอเคผมว่ารอบนี้มันแตกเลยแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมมีสกิล SP เพิ่มพลังโจมตี 20% ด้วยใช้ไปเลยละกันแล้วก็อันนี้ยิงซ้ำ2ครั้งอันนี้บวกเลเวลสกิลใช้ไปเถอะโอเคยิงไปปิ้วยิงนิดเดียวแตกเรียบร้อยครับผมแต่ยังไม่จบนะต้องทำความเสียหายให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนดซึ่งตอนนี้ผมยังเหลือเวลาอีก9เทิร์นนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ8เทิร์นนะฮะซึ่งเราสามารถดูได้ที่ด้านซ้ายบนเนาะในระหว่างนี้จะทำอะไรก็ทำเลยครับแต่ผมแนะนำว่าให้เราบัฟให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเก็บเกรดสกิลอัลติเมทให้กับคนที่ยิงแรงที่สุดในปาร์ตี้ของเราปกติแล้วคนที่ยิงแรงที่สุดในปาร์ตี้ของเราคือคนแรกเลยคนที่อยู่ในตำแหน่งที่1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรก็ขอข้ามไปไวๆแล้วกันไปรอดูพวกเทิร์นสุดท้ายเลยกันแล้วกันนะฮะว่าผมจะทำคะแนนได้เท่าไหร่ครับ
คราวนี้ก็เล่นมาจนถึง3เทิร์นครับแต่การ์ดผมไม่ดีเลยครับแล้วผมไม่อยากให้เกาะแตกเทิร์นนี้ด้วยอยากให้ไปแตกเทิร์นหน้างั้นก็อันนี้ผมจะเลือกมั่วๆไปนะครับเพื่อให้เกาะไม่แตกเนาะให้มันเป็นก้าวหน่วยก่อนควรจะให้ไปเกาะแตกในเทิร์นที่2ครับเทิร์นที่1เราจะปิดชีพมันอย่างรุนแรงโอเคเกาะไม่แตกนะครับเอาล่ะคราวนี้ผมก็จะบัฟรอไว้ที่สำคัญเลยคืออันนี้บวกคริอันนี้ลดพลังป้องกันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนการครับใช้การนี้ก่อนก็ได้ลดพลังป้องกันได้นะครับแล้วก็ใช้การนี้ก็ลดพลังป้องกันได้ครับไปลดไปรัวๆก่อแตกเป็นไปตามแผนยิงไปอีกอันตีไปอีกทีนึงเด้งรับอีกหนึ่งทีโอ้โหคราวนี้ไปล้านเจ็ดแล้วครับยังไม่ใช่ตัวดาเมจนะล้านเจ็ดแล้วเทิร์นสุดท้ายครับอย่าลืมใช้ Active Skill นะเมื่อกี้ลืมใช้คราวนี้ใช้เลยจะได้บวกพลังโจมตีให้เราไปอีก 40% นะฮะโหยิงเป็นล้านเลยครับผมแล้วก็อันนี้บวกพลังโจมตีให้เราได้อีก 20% มีบัฟอีกไหมมีไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับงั้นก็เดี๋ยวยิงแรงๆไปเลยแล้วกันแล้วก็ปิดด้วยการ์ดใบนี้ครับที่เป็นการ์ดที่แรงที่สุดที่ผมมีในตอนนี้จัดไปดูซิจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับอันตีมาก่อนพลังโจมตีเพิ่มอีกยิงไปอีก2ครั้งเอาล่ะปิดฉากสกินอัลติเมทที่แรงที่สุดที่เรามียิงไปเลยเท่าไหร่เนี่ย2ล้าน7เท่านั้นเองครับแหมน่าเสียดายครับนึกว่าจะอัดแบบสัก5ล้าน10ล้านอะไรอย่างงี้ดาเมจไม่พอครับเพราะว่าทีมผมมีจุดอ่อนไงไม่มีคนบัฟพลังโจมตีให้นั่นหมายความว่าผมควรจะไปเปิดกาชาปองหาน้องอีกคนหนึ่งนะให้มายืนคู่กับน้องโฮโนกะคะแนนก็จะได้มากกว่า40ล้านแน่นอนครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่กับเกมโลมาสาวดอลฟินเวฟ